Tale of Arise ปล่อยเกมเพลย์เทรลเลอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่มีความยาวประมาณ7นาทีรวมถึงวันวางจำหน่ายออกมาด้วยนะครับซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟมาสรุปให้ฟังกันเช่นเคยครับว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างจากวิดีโอตัวนี้ข้อที่1คำบรรยายเนื้อเรื่องในตอนเริ่มวิดีโอจะมีการบรรยายเรื่องราวของเกมเอาไว้ดังนี้ครับเรน่าปกครองดาน่ามากว่า300ปีอัลเฟนพระเอกผู้ที่ไร้อดีตคือผู้ที่ต้องการปลดปล่อยดาน่าจากการตกเป็นทาสชิออนหญิงสาวผู้ที่ต่อกรกับคำสาปที่ชาวเรน่าผู้เป็นสายเลือดของเธอไม่อาจถอนมันออกไปได้ทั้งสองตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อท้าทายชะตาชีวิตของตัวเองต่อไปข้อที่2นะครับระบบแผนที่ฉากที่เราจะได้เห็นในตัวอย่างจะมีอาณาเขตทะเลทรายอย่างคาราเกลียและพื้นที่เหน็บหนาวที่มีชื่อว่าซิสโลเดียครับตัวเกมได้ใส่มินิแมปที่มุมจอด้านขวาบนมาให้กับมาร์กเกอร์ที่เป็นตัวช่วยตรงไหนเป็นบันไดขึ้นลงตรงไหนเป็นพื้นที่ต่างระดับก็จะมีบอกเอาไว้หมดแล้วก็จะมีมาร์กเกอร์ที่เป็นสีแดงที่บอกว่าตรงนั้นเป็นศัตรูมีไอคอนบอกอีเวนต์หรือว่าไซด์เควสเอาไว้ให้ซึ่งก็ถือว่าสะดวกดีครับทีนี้ในแมปนอกจากมอนสเตอร์เราจะได้เห็นการเก็บสะสมของอย่างมันฝรั่งเหล่านี้อีกด้วยข้อที่3ไอคอนช้อนส้อมไอคอนอันนี้จะอยู่ใต้มินิแมปเลยนะครับทว่าการมีอยู่ของมันน่าจะเป็นการบ่งบอกว่า Tale of Arise เอาเรื่องความอิ่มความหิวของตัวละครมาใส่ในระบบการเล่นด้วยนั่นทำให้การหาอาหารด้วยวิธีการต่างๆเช่นซื้อจากร้านตกปลาล่าสัตว์หรือการเก็บผักผลไม้ที่อาจจะเป็นระบบที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับเกมในภาคนี้ครับ This one's tough, but we have no choice. Let me know if you need healing.ข้อที่4ระบบการต่อสู้ Battle System น่าจะเป็นตัวเนื้อหาหลักของเทรลเลอร์ก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างให้เราได้เห็นโดยความเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ก็คือเราจะเห็นตัวมอนสเตอร์ก่อนและถ้าเข้าไปคอนแทคกับพวกมันเกมจะตัดเข้าสู่ฉากสู้ทันทีครับทีนี้ระบบการต่อสู้จะเน้นความรวดเร็วแบบ Hack and Slash แต่ว่าตัวเกมก็ยังมีระบบสกิลท่าโจมตีให้เลือกใช้ซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับการโจมตีมันจะมีระบบคอมโบด้วยจากที่เราเห็นสกิลเริ่มต้นของพระเอกนั้นมี3ท่าได้แก่ Rising WyvernSwallow Blade แล้วก็ Lightning Thrust ซึ่งทุกท่าจะต่อคอมโบไปยังสกิลที่เรียกว่า Mirage ที่เป็นท่าที่2ที่เกมเซตเอาไว้ให้นอกจากนั้นอัลเฟนก็ยังมีสกิลดาบไฟในช่วงหลังที่เป็นเหมือนท่าเปิดใส่ศัตรูอีกด้วยครับLooks like it could be worth something. ระบบต่อสู้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นกดสลับตัวละครได้ตลอดเวลาด้วยตัวละครแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกันส่วนในฝั่งของศัตรูก็ยังมีการติดสถานะเบรกที่ทำให้พวกมันหยุดชะงักมีการบอกชื่อและการเลเวลเมื่อเข้าสู่แบทเทิลโหมดแต่ว่าในฝั่งของท่าไม้ตายก็จะสังเกตได้จากเกศสีขาวรอบไอคอนตัวละครถ้าแถบนี้เต็มนะครับเราจะใช้อัลติเมทสกิลของตัวละครนั้นๆได้ครับหรือถ้ามันทริกเกอร์ครบ3คนก็จะเป็นสกิลที่ตัวละครคอมโบกันแบบนี้ข้อที่5รินเวลก็เป็นเทลเลอร์อันแรกที่โชว์ตัวละครคนที่3ของเกมออกมานะครับ2ตัวเอกได้เจอตัวละครคนนี้ที่อยู่ในสภาพอิดโรยพวกเขาได้ช่วยเธอเอาไว้จากนั้นเมื่ออาการดีขึ้นรินเวลก็รับปากว่าจะช่วยนำทางให้กับเราครับเธอยังเล่าต่อว่าเส้นทางที่จะต้องผ่านไปเป็นป่าที่มีอสุรกายร้ายกาจกลุ่มนึงออกล่าเหยื่อเธอและเพื่อนก็ถูกต้อนจนต้องพลัดหลงกันฉะนั้นการไปยังเส้นทางดังกล่าวอีกครั้งจะต้องระวังตัวให้มากๆซึ่งในตอนท้ายของเทลเลอร์พวกเขาทั้ง3ก็ได้เผชิญหน้ากับมันในที่สุดทั้งนี้รินเวลเป็นคาแรคความหลากหลายในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นครับWe've got company and not the nice kind either. Ridwell, get back. And miss all the action? Who do you take me for?ข้อที่6 CP point แต่มันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามันได้มายังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ CP point ใช้สำหรับทำเควสย่อยระหว่างทางยกตัวอย่างตรงนี้ที่เราได้เจอ NPC คนหนึ่งนะครับเธอได้รับบาดเจ็บเราก็เลยต้องใช้พลังจากแต้มดังกล่าวช่วยเอาไว้ข้อที่7 equipment และค่า statตัวละครของเราจะสวมใส่ไอเทมได้3อย่างนะครับได้แก่อาวุธเกราะแล้วก็เครื่องประดับค่าสแตทตัวละครก็จะมีโจมตีกายภาพ Elemental Attack Penetration หรือว่าการเจาะเกราะค่าพลังป้องกันกายภาพป้องกันธาตุแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่อาจจะหมายถึงสถานะผิดปกติต่างๆในเกมตามนี้เลยครับ
ข้อที่8 Shopkeeper NPC ซื้อขายของก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในเกม RPG อยู่แล้วเลยครับแต่ผมดันหันไปเห็นว่ามันมีเมนู Forge Weapon กับ Create Accessory เอาไว้ด้วยฉะนั้นระบบการฟาร์มวัตถุดิบมาสร้างอาวุธสร้างเครื่องประดับมาแน่ๆคุณผู้ชมครับเอาละครับและท้ายสุด Tales of Arise มีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่10กันยายนปีนี้ซึ่งก็จะลงให้กับทั้ง PC PlayStation 4และ5รวมถึง Xbox ทั้ง2เจนเลยนั่นเองครับแล้วก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนะครับที่เป็นคอมโบของตัวละครทั้ง4คน The Move ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด CMWOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optus บรรถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทำไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถก็ไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus หรือถ้าใช้โค้ด TheMove ก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ It's overThis quest rests entirely in your hands. Choice between this or going back to being a slave? Then I choose to fight. What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time. フレアトルネード エクスプロード装填中